คลิปนี้พวกเราสองสาวไอโมนนะคะซึ่งก็คือนุกนี่กับน้องพลอยเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้หญิงนะคะเป็นการติดตามรอบเดือนที่อยู่ในแอปสุขภาพของ Apple นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ดูได้นะคะคุณผู้ชายสามารถดูได้เลยเดี๋ยวถ้าดูคลิปนี้จบจะรู้ว่าทำไมต้องดูคลิปนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะรับรองว่าคอนเทนต์คลิปนี้นะคะน่าสนใจแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้เนี่ยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราทำมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าแอปสุขภาพของ Apple เราจะใช้งานเหมือนกันนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยแตกต่างกันค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยเป็นที่มาของการมาทำคอนเทนต์คู่กัน2คนก็คือพี่ดวงนี้นะคะจะแชร์ประสบการณ์ฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนในแอปสุขภาพบน iPhone ส่วนน้องพลอยนะคะก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้งานร่วมกันกับ Apple Watch นั่นเองค่ะแล้วแอปติดตามรอบเดือนใน iPhone เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะพี่ดวงนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าแอปสุขภาพของ Apple เนี่ยที่มีให้เราใช้ทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่การติดตามรอบเดือนอย่างเดียวนะคะจะมีการติดตามการนอนหลับของเรากิจกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าสิ่งอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยแต่ที่เราจะโฟกัสวันนี้นะคะก็คือการติดตามรอบเดือนนะคะพอเรากดเข้าไปในฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับรอบเดือนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคาดคะเนการมีประจำเดือนนะคะว่าเราจะมีประจำเดือนวันไหนนะคะเราสามารถเข้ามาบันทึกได้ว่าเรามีประจำเดือนวันไหนเพื่อที่เดือนต่อๆไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อวันนั้นของเดือนจะมาเป็นวันที่เท่าไหร่เราจะได้เตรียมตัวนะคะและอย่างที่สองคือเราสามารถบันทึกอาการต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องก่อนเป็นประจำเดือนอาการสิวขึ้นนะคะอย่างน้องพลอยเนี่ยมีอาการอะไรบ้างอย่างพลอยนะคะถ้ามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยพลอยก็จะลงบันทึกไว้ใน Apple Watch นะคะแล้วก็ระบุอาการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบสิวขึ้นอารมณ์แปรปรวนอาการปวดหลังปวดท้องหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็มีบ้างค่ะทีนี้นะคะฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนเนี่ยมันก็จะมีลิสต์รายการต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นการวิจัยมาแล้วว่าเราแบบไม่ได้ทึกทักเอาเองว่าโอ๊ยฉันเป็นเมนฉันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอาการที่บอกได้ว่าจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีประจำเดือนหรือว่าก่อนปิดประจำเดือนหรือว่าหลังประจำเดือนนะคะก็มีอาการเหล่านี้อ่ะน้องพลอยบอกหน่อยว่ามีอาการอะไรบ้างที่ Apple เขาใส่มาให้เราในนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใส่ตั้งแต่แรกเลยว่าเรามีประจำเดือนวันไหนมาน้อยมามากหรือว่ามาปานกลางนะคะแล้วเขาก็จะให้เราใส่อาการว่าอาการล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงเป็นสิวมีอาการผิวแห้งไหมหรือว่ามีอารมณ์แปรปรวนค่ะแล้วก็อาการเพิ่มเติมหลังจากนี้เนี่ยที่เขาวิจัยมานะคะก็จะมีจำพวกแบบอาการขึ้นไส้ความจำเสื่อมก็มีด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จะมีแบบพวกท้องเสียท้องอืดนอนไม่เป็นเวลาหรือว่าบางคนที่มีอาการเหนื่อยง่ายตลอดเวลาในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนเนี่ยก็มีผลเหมือนกันค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าอาการที่น้องพลอยพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะก็มีส่วนที่จะเกิดได้ในก่อนที่เราจะมีประจำเดือนระหว่างหรือว่าหลังที่เรามีประจำเดือนค่ะเราพูดถึงการติดตามรอบเดือนมาถึงรอบเดือนไปแล้วอาการไปแล้วนะคะต่อไปมันจะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับการประเมินช่วงไข่สุกนะคะจากที่นุกนิกได้ไปลองใช้มาเราก็ไปดูในแต่ละเดือนช่วงไข่สุกเนี่ยมันจะอยู่หลังวันที่เรามีประจำเดือนประมาณ 9-10 วันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะซึ่งการประเมินเนี่ยก็เราก็ไม่เคยลองเนาะว่าแบบเรายังไม่มีแผนที่จะแบบมีลูกตอนนี้เนาะก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันแม่นหรือเปล่านะคะแต่ใครที่เคยลองใช้งานเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะจะเป็นการแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะเลื่อนมาด้านล่างนะคะเราจะเจอกับการบันทึกรอบเดือนของเราก็คือมันจะบันทึกให้เราตั้งแต่เริ่มเลยสมมติว่าซื้อ iPhone เครื่องนี้มาแล้วก็เปิดใช้งานฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนมา2ปีเนี่ยเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ไปถึง2ปีเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะเอาไว้ไปปรึกษาแพทย์อย่างเช่นตอนที่เราวางแผนจะมีบุตรหรือว่าเราเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับฮอร์โมนแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราสามารถเข้ามาดูประวัติการเป็นประจำเดือนย้อนหลังของเรานะคะแล้วก็ปริ้นออกไปเป็น PDF เพื่อให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยอาการได้ค่ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะในฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนในแอปสุขภาพเนี่ยสามารถดูประวัติข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยค่ะแต่ว่าพลอยเห็นว่าในนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราไปอ่านด้วยนะคะพี่นุ้งนิกในนี้มันมีอะไรบ้างคะค่ะในนี้นะคะพอเราเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยในการติดตามรอบเดือนเนี่ยมันจะมีการให้ข้อมูลความรู้เราเหมือนเป็นเซสชันเล็กๆให้เราเข้าไปอ่านนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจแบบอาการของตัวเองว่าทำไมเดือนนี้ประจำเดือนมาช้านะคะมันก็มีปัจจัยที่ส่งผลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนไปในช่วงสั้นๆนะคะเป็นระยะสั้นอย่างเช่นเรากลับมาออกกำลังกายหนักนะคะช่วงนี้เราเครียดช่วงนี้เรากินอาหารแปลก
ไปหรือเปล่านะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะเราอาจจะมีอาการนอนไม่หลับซึ่งสิ่งพวกนี้มันก็ส่งผลกับรอบเดือนของเราได้นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอาการระยะยาวด้วยนะคะก็คือโรคที่เรียกว่า PCOS ซึ่งมันจะเป็นโรคที่พบในผู้หญิงก็คือภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบนะคะเหมือนเรามีถุงน้ำในรังไข่หลายใบซึ่งโรคนี้นะคะมันจะกระทบกับการมีประจำเดือนของเราด้วยค่ะซึ่งอันนี้ใครอยากไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยและนี่ก็เป็นฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนในแอปสุขภาพใช่ไหมคะที่มีข้อมูลต่างๆมีรายละเอียดต่างๆให้เราเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้สาวๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยในแอปสุขภาพบน iPhone นะคะใช่ไหมคะพี่นุ๊กนิกใช่ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงแอปสุขภาพบน iPhone ไปเยอะนะคะใน Apple Watch ก็มีให้เราใช้งานเช่นกันเดี๋ยวให้น้องพลอยเล่าให้ฟังว่าการติดตามรอบเดือนผ่าน Apple Watch เนี่ยมันเป็นยังไงคะค่ะสำหรับแอปการติดตามรอบเดือนใน Apple Watch นะคะมันจะแยกออกมาเป็นแอปเดี่ยวเลยไม่ได้รวมกันในแอปสุขภาพเหมือนบน iPhone นะคะซึ่งแอปการติดตามรอบเดือนใน Apple Watch นะคะมันก็จะคล้ายกับแอปสุขภาพบน iPhone นะคะซึ่งมันก็จะดูวันที่คาดคะเนว่าจะมีประจำเดือนในช่วงไหนแล้วก็วันที่มีประจำเดือนแล้วก็ช่วงที่คาดว่าจะมีไข่สุกด้วยค่ะซึ่งเราก็สามารถเข้ามาบันทึกข้อมูลได้เลยอย่างสมมติว่าพลอยมีประจำเดือนนะคะก็สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลลงใน Apple Watch ได้เลยค่ะว่าวันนี้เรามีประจำเดือนนะคะประจำเดือนมามากหรือว่ามาน้อยแล้วก็บันทึกอาการลงไปได้เลยนะคะว่ามีอาการไหนบ้างค่ะแต่ว่าใน Apple Watch นะคะมันก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนเหมือนกันกับใน iPhone นะคะพี่นุ๊กนิกมันจะเป็นแค่เพียงการที่เราบันทึกข้อมูลลงไปแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็จะไปซิงค์กับแอปสุขภาพบน iPhone มันก็จะช่วยคาดคะเนรอบเดือนถัดไปของเรานั่นเองค่ะในการเปิดตัว Apple Watch Series 8อ่ะเห็นมันมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับการติดตามรอบเดือนอันเนี้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคืออะไรใน Apple Watch Series 8นะคะเขาได้เพิ่มเซ็นเซอร์ตัวใหม่เข้ามาเพื่อช่วยคาดคะเนช่วงไข่ตกนั่นเองค่ะก็คือเขาเพิ่มเซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิรอบข้อมือนั่นเองพี่นุ๊กนิกและไม่ได้ใช้แค่อุณหภูมิรอบข้อมือนะคะเขายังใช้ข้อมูลการนอนหลับด้วยอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การบันทึกข้อมูลประจำเดือนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเอามาคำนวณรวมกันในการคาดคะเนช่วงไข่ตกนั่นเองค่ะซึ่งพอคิดว่าการที่เราใส่ Apple Watch เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถคาดคะเนช่วงไข่ตกได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะพี่นุ๊กนิกและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะสำหรับฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนในแอปสุขภาพของทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch ค่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงกันค่ะพี่นุ๊กนิกแต่ก่อนไปฟังประสบการณ์การใช้งานจริงจากพวกเรานะคะเรามีเคสใส่ดีๆจากเคสติฟายมาแนะนำค่ะใครชอบเคสใส่ฟังทางนี้เรามีเคสใส่ดีๆที่ทั้งคุณภาพดีและสวยงามมาแนะนำClear Case หรือเคสใสจาก Caseify ใสจริงไม่หมองง่ายป้องกันการเกิดรอยเหลืองเพราะเขามีเทคโนโลยี UV Defender ป้องกันรังสี UV ได้เคสใส Caseify กลั่นกระแทกได้2เมตรมาพร้อมปุ่มกดแท็กทายที่นิ่มและกดง่ายรองรับ MagSafe ใครชอบชาร์จไร้สายก็เลือกเป็นเคสแบบคัสตอมที่มี MagSafe พร้อมปรับแต่งเลือกลายใส่ข้อความที่บ่งบอกความเป็นตัวเราได้เลยจะชอบเคสใสก็ขอแนะนำ Clear Case จาก Caseify เพราะเขาบอกว่ายิ่งคุณภาพดีกว่าก็จะอยู่กับเราได้นานกว่าเข้าไปช็อปได้ที่ www.caseify.com ช็อปผ่านลิงก์ใต้คลิปลดไปเลย 15% ไม่ต้องใส่โค้ดเพิ่มไปช็อปกันได้เลยหลังจากที่เราใช้งานฟีเจอร์นี้กันมาสักพักนึงแล้วเนาะอยากให้พี่นุ๊กนิกแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าแอปนี้เนี่ยมันคำนวณวันประจำเดือนมาได้ตรงไหมมีวันคาดเคลื่อนหรือเปล่าคะอยากให้พี่นุ๊กนิกตอบก่อนละกันโอเคค่ะอย่างของเราเนาะเราใช้แค่ iPhone อย่างเดียวไม่ได้มีการใช้ Apple Watch ร่วมด้วยแล้วก็หลังจากที่สังเกตมาหลายๆเดือนนะอย่างเดือนล่าสุดเนี่ยมาตรงเป๊ะเลยเขาคำนวณว่าเป็นวันที่5ก็มาวันที่5จริงๆนะคะซึ่งนุ๊กนิกมองว่ามันเกิดจากการที่เราเข้าไปบันทึกอยู่เป็นประจำก็คือถ้ามีทุกเดือนอะวันไหนเรามีมากมีน้อยให้เราเข้าไปบันทึกเลยซึ่งก็คิดว่าเออมันเชื่อถือได้นะเขาคำนวณออกมาแบบเป๊ะมากจริงๆแล้วของน้องพลอยเป็นยังไงบ้างถ้าใช้งานทั้ง iPhone ทั้ง Apple Watch เนี่ยมันมาตรงหรือเปล่าหรือว่ามีวันไหนที่มันเลื่อนไหมอย่างของพลอยนะคะที่ใช้ร่วมกันกับ Apple Watch เนี่ยก็คือเดือนล่าสุดเขาแจ้งว่าจะมาวันที่1กุมภาพันธ์นะคะก็คือมาตรงมากๆเลยพี่นุ๊กนิกแต่ว่าถามว่ามันมีความคลาดเคลื่อนไหมก็ต้องตอบว่ามีนะคะเพราะว่ามันก็มีปัจจัยร่วมด้วยอย่างเช่นการนอนหลับหรือว่าการออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งพลอยเนี่ยก็ใช้ Apple Watch ออกกำลังกายเนาะมันก็จะตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจของเราด้วยแล้วก็ข้อมูลการนอนหลับค่ะพี่นุ๊กนิกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยคาดคะเนประจำเดือนในรอบถัดไปได้มันจะมีอยู่ช่วงนึงนะคะที่พลอยไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจ
ำแล้วก็พักผ่อนน้อยเนี่ยการคาดคะเนประจำเดือนมันก็คาดเคลื่อนไปบ้างประมาณวันถึง2วันค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าแอปเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าเราก็น่าจะต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวเองร่วมด้วยเนาะแล้วก็แนะนำให้บันทึกเป็นประจำทุกเดือนนะคะทีนี้นะคะเราพูดถึงการติดตามรอบเดือนเป็นหลักไปละอยากรู้ว่าไอ้ฟีเจอร์เนี้ยมันมีประโยชน์อะไรอีกคะนอกจากนี้ส่วนตัวพลอยแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยเราก็สามารถวางแผนที่จะเตรียมตัวของตัวเองได้นะคะก็คาดคะเนได้ว่าอย่างเดือนหน้าเราจะไปเที่ยวนะคะเราก็ดูได้ว่าประจำเดือนเราจะมาช่วงไหนมาตรงวันที่เราไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าคนที่กำลังที่จะวางแผนการมีครอบครัวเนี่ยก็สามารถดูกราฟในแอปสุขภาพได้นะคะเพราะว่าในแอปเนี่ยมันก็จะมีระบุช่วงของวันตกไข่หลังจากที่มีประจำเดือนได้มันก็จะช่วยได้ระดับนึงเลยค่ะอย่างของพลอยนะคะที่ใช้งานควบคู่กับ Apple Watch เนี่ยมันก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะคะว่าจะมีช่วงไข่สุกในวันไหนเนี่ยอย่างอันนี้นะคะพี่นุ้งนิกเนี่ยมันแจ้งเตือนมาเลยนะคะว่าจะมีช่วงไข่สุกในวันนี้ถึงวันนี้แล้วมันก็ระบุเลยว่าการคาดคะเนนี้เนี่ยมาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple Watch นั่นเองค่ะนอกจากข้อมูลของตัวเราเองนะคะที่เราสามารถเข้าไปดูได้แล้วเนี่ยคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยสามารถเข้ามาดูบันทึกรอบเดือนหรือว่าบันทึกข้อมูลสุขภาพอื่นๆได้นะคะในแอปสุขภาพมันจะมีเมนูอยู่ที่ด้านล่างนะคะก็คือเมนูการแชร์อันนี้ลองไปแชร์กับคนในครอบครัวหรือว่าแชร์กับแฟนได้อย่างเช่นแบบเราสองคนเป็นแฟนกัน แล้วพี่นุ้งนิกก็คือแชร์ข้อมูลสุขภาพการติดตามรอบเดือนให้น้องพลอยใช่ไหมน้องพลอยที่เป็นแฟนเนี่ยก็รู้แล้วว่าอีก3วันพี่นุ้งนิกจะเป็นประจำเดือนน้องพลอยก็มีต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมผ้าอนามัยเตรียมถุงประคบร้อนเตรียมขนมหรือเปล่าเพื่อรับมือกับวันนั้นของเดือนค่ะและนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงสำหรับฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนในแอปสุขภาพของ Apple นะคะซึ่งพลอยก็บันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงกลางปีของปีที่แล้วแล้วนะคะถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็เกือบประมาณ 6-7 เดือนแล้วเนาะซึ่งในแอปเนี่ยมันก็จะคาดคะเนช่วงรอบเดือนของเราได้แม่นยำมากขึ้นส่วนตัวพลอยแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบแล้วก็ช่วยให้เราเตรียมตัวในรอบเดือนถัดไปได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกสำหรับสาวๆเลยค่ะพี่นุ้งนิกมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับตัวนุ้งนิกเองนะคะที่ได้ไปใช้งานมาประมาณปีกว่าเนี่ยก็แนะนำให้ใช้งานเช่นกันคือเราไม่ต้องไปโหลดแอปนอกเพิ่มเลยใช้แอปของ Apple นี่แหละค่ะใช้งานได้จริงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เคยมีประสบการณ์แบบพวกเราหรืออยากแชร์ประสบการณ์ให้สาวๆคนอื่นนะคะก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพวกเรา2คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ